สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 11 กับวิธีการปิดแท็บวิดเจ็ตนะครับใน Windows 11 ที่เราควรรู้ครับพอดีมีน้องๆสอบถามนะครับในเรื่องของการต้องการปิดแท็บวิดเจ็ตนะครับใน Windows 11 นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานไม่อยากจะให้มาเกะกะนะครับเวลาใช้งานนะครับทำได้ไหมทำได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปิดแท็บวิดเจ็ตใน Windows 11 กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดแท็บวิดเจ็ตนะครับใน Windows 11 ที่เราควรรู้นะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับให้เรานะครับคลิกขวาที่ทักบาร์นะครับก็คือต้องบอกว่าตำแหน่งไหนก็ได้ที่มันไม่มีไอคอนนะครับคลิกไปปุ๊บนะครับจะเจอคำว่าทักบาร์เซตติ้งนะครับทักบาร์เซตติ้งกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับจะเข้ามาในหัวข้อทักบาร์นะครับก็คือตรงนี้นะฮะเห็นไหมคำว่าวิดเจ็ตออนอยู่ให้เป็นออฟครับนี่ครับก็จะหายไปแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับคือตรงนี้ถ้าเราเปิดมาก็จะเจอหน้าวิดเจ็ตตรงนี้นะครับที่เป็นรูปในส่วนของเมฆนะฮะนี่คือวิดเจ็ตนะครับถ้าเราปิดก็คือมันก็จะหายไปเพียงเท่านี้เองครับในการปิดเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามันก็บางคนอาจจะเจอเหมือนพี่ก็คือตอนนี้พี่อัปเดตล่าสุดนะยังเจอบั๊กเลยนะครับใน Windows 11 ก็คือเนี่ยฮะกดมานะครับสมมุติว่าพี่ก๊อฟกดให้เป็นเซนเตอร์นี่นะกดให้เป็นเซนเตอร์นะแล้วพี่ก๊อฟเปิดวิดเจ็ตนะดูนะปุ๊บอยู่ดีไปโผล่เนี้ยอ้าวแล้วทำไงอ่ะย้ายตำแหน่งได้ไหมลากได้ไหมไม่ได้ด้วยเห็นไหมคือตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของ Windows 11 เนี่ยยังมีในส่วนของบั๊กอยู่บางส่วนนะครับในการใช้งานเนี่ยนะครับก็บางคนบอกเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วไปอยู่ตรงนี้ด้วยไม่เอาอ่ะก็กดปิดเลยครับเหมือนที่ก๊อฟนะครับหรือบางคนเปิดไปที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดวิดเจ็ตก็จะเจอตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ใช้เกะกะนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้นะครับในส่วนของวิดเจ็ตนี่ก็เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งาน Windows 11 ที่ต้องการปิดฟังก์ชันแท็บวิดเจ็ตนะครับที่เราไม่ต้องการใช้งานนะครับเพื่อให้ไม่เกะกะการใช้งานนะครับแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนในการปิดแท็บวิดเจ็ตใน Windows 11 ที่เราควรรู้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน Windows 11 อยู่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ